ันนี้นะคะพลอยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันในบรรยากาศหวานๆแบบนี้เลยค่ะกับกิจกรรม City of Sweet นะคะที่ทางเทอร์มินอลพัทยาจัดขึ้นค่ะถือว่าเป็นการรวบรวมร้านขนมหวานทั้งไทยและเทศนะคะมาไว้ที่นี่เลยค่ะใครที่ชื่นชอบการทานขนมนะคะในรูปแบบต่างๆก็ห้ามพลาดค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพลอยจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะว่าจะน่าสนใจและน่ารับประทานแค่ไหนค่ะไปกันเลยค่ะในบรรยากาศกิจกรรมแล้วค่ะร้านค้านะคะเรียกได้ว่าหลากหลายร้านค้าเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราได้ดีกว่าค่ะศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยานะคะตอนนี้นะคะศูนย์การค้าของเรานะคะมีงาน City of Sweet ค่ะเป็นงานขนมหวานซึ่งภายในงานนะคะก็มีร้านขนมหวานมากกว่า30ร้านนะคะอย่างเช่นร้านข้าวเหนียวมะม่วงแม่สายทองนะคะชาชักชาวเรือหรือว่าจะเป็นขนมเค้กไข่ชื่อดังจากประเทศไต้หวันแล้วก็ทางศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยานะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะจัดไปตลอดปีนะคะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถมาร่วมงานได้นะคะเดี๋ยวพลอยให้พี่พาแนะนำในส่วนของขนมหวานวันนี้หน่อยค่ะได้เลยค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็น original handmade cake นะคะเป็นเค้กไข่จากไต้หวันนะคะก็สามารถเลือกได้6รสชาตินะคะมีรส original มีชีสนะคะมี Nutella ช็อกโกแลตมี coffee walnut นะคะมีมัทฉะแล้วก็ messy cake นี่คือจะเป็นแบบว่าเค้กที่เป็นผง Nutella เลยนะคะแล้วเขาก็จะอบสดใหม่ทุกวันอันนี้ก็คือใครที่ชอบทานแบบไหนก็คือมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากในส่วนของกิจกรรมขนมหวานเนี่ยทางเทอร์มินอลมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะมีค่ะก็ทางเทอร์มินอลนะคะจะจัดกิจกรรมนะคะเดือนหนึ่งประมาณ2กิจกรรมค่ะก็คือจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้มาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสามารถติดตามกิจกรรมอัปเดตกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของทางเทอร์มินอล21พัทยาได้ค่ะยังไงเดี๋ยวพลอยขอไปเดินดูบูธต่างๆก่อนดีกว่าค่ะกันที่ร้านเบคสมิธนะคะเป็นร้านชูครีมสอดไส้นะคะชื่อดังจากกรุงเทพนะคะ เขาบอกว่าตัวชูครีมของเขาเนี่ยจะโรยด้วยหน้าแอลมอนด์ทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่จากร้านเบคสมิธแนะนำหน่อยค่ะว่าชูครีมเราเนี่ยมีไส้อะไรบ้างคะนะคะมีทั้งหมด4รสด้วยกันนะคะก็จะมีมาดากัสการ์วานิลาช็อกโกแลตนะคะสตรอเบอรี่ซึ่งจะใช้เนื้อสตรอเบอรี่สดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมัทฉะโดยสอดไส้ของเราเนี่ยไส้ของเราก็จะเป็นเย็นๆตัวครีมของเราจะเป็นแป้งที่กรอบแล้วก็นุ่มนะคะก็อยู่ที่หน้าข้าวเหนียวมะม่วงแม่สายทองค่ะเดี๋ยวพอจะให้พี่เขาแนะนำนะคะว่ามันจะพิเศษแค่ไหนค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้านแม่สายทองนะคะที่ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะข้างโรงพยาบาลพัทยาเหนือค่ะคือมะม่วงของเราจะเป็นตอนนี้จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะมีตลอดทั้งปีนะคะสำหรับข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวมูลแบบสูตรพิเศษของทางร้านนะคะก็รสชาตินี่คือแตกต่างจากที่อื่นไหมค
ก็รสชาติของเราจะเน้นแบบไม่หวานมากนะคะที่อื่นจะเป็นหวานนะคะข้าวเหนียวแล้วก็จะมีกะทิที่พิธีร้านเขาทำเองแล้วมีสังขยามีข้าวเหนียวหน้าปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีให้ชิมไหมคะอยากมีให้ชิมด้วยค่ะมีข้าวเหนียวมะม่วงมีให้ชิมของร้านเรานะคะคือชาเราเนี่ยนำเข้ามาจากทางมาเลย์ค่ะทางอินเดียเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนมอะค่ะเราจะใส่แต่นมอย่างเดียวไม่ใส่น้ำตาลค่ะมันทำให้มีความนุ่มนมแล้วก็หอมกลิ่นชาที่มาจากทางมาเลย์ด้วยนะคะโรตีค่ะเราจะทอดเป็นแป้งกรอบค่ะเพื่อให้แบบส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเขาชอบกินแบบแป้งกรอบกันมากกว่าหรือว่าใครจะกินแบบนุ่มเราก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันค่ะขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นโชว์สูงๆเนี่ยคือมันมีผลอะไรต่อกาแฟไหมคะรูปแบบของเขาเนี่ยที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะก็จะทำให้ตัวชาตัวกาแฟเนี่ยค่ะมันนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็คลายความร้อนของตัวชาให้มันเข้ากับน้ำแข็งพอลูกค้าดื่มไปเนี่ยค่ะมันก็จะพอดีเข้ากันกับน้ำแข็งที่เราเทลงไปอะค่ะกิจกรรม City or Sweet วันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้เติมความหวานกับขนมหวานแสนอร่อยแล้ววันนี้เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆค่ะเพราะเราจะได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากสาววง BNK48 ที่จะมามอบความสุขและความสนุกให้เราได้ชมกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกิจกรรม City All Sweet วันนี้นะคะถือว่าเป็นการรวบรวมร้านขนมหวานค่ะทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะในส่วนของ Terminal 21ค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังเมืองพัทยาของเราค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเมืองพัทยาอย่างมากเลยนะคะและนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่พลอยพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ